เช็คได้ที่นี่เดินทางเข้ายุโรปต้องรู้อะไรบ้างยังมีเงื่อนไขอะไรอยู่อีกไหมข่าวนี้เดี๋ยวลงไว้ใต้วิดีโอนะครับก็การเข้ายุโรปตอนนี้น่าจะมากกว่า20ประเทศแล้วที่เรียกได้ว่าเลิกมาตรการไปทั้งหมดทั้งเงื่อนไขในการเข้าประเทศฉะนั้นถ้าอาพูดว่าไม่มีข้อแม้ใดๆนั่นก็หมายความว่าเขาต่ตรงการพราะจะไม่ได้ย้ําบ่อยในนี้อ่าถ้าบอกว่า เข้าได้ไม่มีข้อแม้ใดๆก็คือไม่ต้องโชว์ใบฉีดวัคซีนคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนก็เข้าได้ไม่ต้องตรวจโควิดด้วยคือไม่ต้องทําอะไรเลยเหมือนก่อนโควิดเลยไม่ต้องลงทะเบียนไม่ต้องกักตัวไม่ต้องใดๆทั้งสิ้นนะครับแพ็คกระเป๋าไปได้เลยถ้าถ้าอาบอกว่าไม่มีข้อแม้ใดๆก็จะได้ไม่ต้องย้ําบ่อยนะครับเพราะว่าจะได้ไปได้อย่างรวดเร็ว ครับไฮไลท์จากข่าวนี้ก็คือตอนนี้ประเทศสมาชิกใหม่ที่ไม่มีข้อแม้ใดๆที่เข้ามาเพิ่มเติมก็คือเยอรมนีเอสโตเนียอิตาลีไซปรัสออสเตรียกรีซก็คือไม่มีเงื่อนไขใดๆสําหรับโควิด1 9แล้วไม่มีเงื่อนไขคือเราไม่จําเป็นต้องเช็คอะไรเลยไม่ต้องตรวจสอบไม่ต้องกังวลใดๆทั้งสิ้นผู้โดยสารที่บินมาในยุโรปไม่ต้องใส่หน้ากากาทั้งในสนามบินและบนเครื่องบิน แต่ยังมีบางประเทศที่ยังหัวดือ้อที่ยังต้องให้ใส่หน้ากากบนเครื่องบินอยู่ฉะนั้นนีลิงก์นี้บอกไว้แล้วก็คนที่เข้าสู่เบลยเยียมจากนอกยุโรปตอนนี้ไม่ต้องโชว์เอกสารเกี่ยวกับโควิดใดๆทั้งสิ้นแล้วก็ไม่ต้องใส่หน้ากากแล้วทั้งในสเปนแล้วก็ทั้งโปรโตุเกสยกเว้นในขนส่งสาธารณะอันนี้เริ่มต้นคือคือเรียงจาก A ถึง Z นะครับ ย,ย้ำนะครับอย่างที่บอกถ้าบอกว่าไม่มีข้อแม้ใดๆก็คือไม่ต้องโชว์เอกสารนะครับฉีดใบฉีดวัคซีนไม่ต้องโชว์ไม่ได้ฉีดวัคซีนก็ไม่ต้องตรวจโควิดไม่กักตัวไม่ต้องลงทะเบียนหมายถึงเรื่องนี้นะครับแอลเบเนียตอนนี้ไม่มีข้อแม้ใดๆมันก็เลยจะดูสั้นๆนิดหนึ่งออ,อสเตรียตอนนี้ก็กดโควิดทุก,กระเบียบโควิดทุกอย่างได้ถูกยกออกจากทั้งการเข้าประเทศแล้วก็ในประเทศด้วย ก็แต่ยังคงให้ใส่หน้ากาก FFP2 ในขนส่งสาธารณะและก็ในร้านขายาในเวียนนาเท่านั้นเบลเยียมก็เมื่อกี้เกินไฮไลท์ไปแล้วก็คือไม่ต้องโชว์เอกสารใดๆเกี่ยวกับโควิดในการเข้าสู่เบลเยียมแล้วทั้งใบฉีดวัคซีนใบตรวจโควิด COVID ไม่ต้องเขาเคยมีเอ่อ e ล list ก็คือรายชื่อสีแดงซึ่งตอนนี้ไม่มีประเทศไหนอยู่ในรายชื่อสีแดงเลยยังคงมีให้ใส่หน้ากากอยู่ใน สถานพยาบาลบันแกเรียตอนนี้เข้าได้ไม่มีข้อแม้ใดๆไม่ต้องการหลักฐานใด้เกี่ยวกับโควิดทั้งสิ้นโครเอเชียเหมือนกันไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้นไม่ต้องโชว์อะไรไซ p รั s ก็ไม่มีกฎระเบียบเกี่ยวกับโควิดใดๆแต่ว่ายังต้องมีการใส่หน้ากากบนขนส่งสาธารณะ คือถ้าบอกว่าไม่มีข้อแม้ใดๆนั่นก็คือสั้นดีก็หมายความว่าทั้งใส่หน้ากากทั้งเอกสารโควิดตอนขาเข้าไม่มีอะไรใดทั้งสิน้นแต่ที่ยังมีอยู่ก็คืออ่าต่อให้ขาเข้าไม่ต้องมีอะไรแต่ว่าอาจจะยังมีใส่หน้ากากอยู่บ้างเช็คริพับลิกไม่มีข้อแม้ใดๆจบข่าวเดนมาร์กไม่ต้องพูดถึงยกเลิกทุกอย่างไปแล้วตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์แต่มีความเสี่ยงอยู่บ้างว่าอาจจะเอากฎระเบียบกลับมา ถ้ามันมีประเทศที่มีการติดเชื้อสูงแต่ตอนนี้ยังเอสโตเนียก่อนหน้านี้เคยมีกฎระเบียบแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วเหมือนกันก็คือตั้งแต่16มิถุนายนยกเลิกไกฎระเบียบเกี่ยวกับโควิดส9สําหรับทุกประเทศที่เข้าสู่เอสโตเนียอ่าแถมยังเพิ่มเติมอีกว่าตั้งแต่หนึ่งกรกดาคนที่อยู่ในเอสโตเนียทุกคนถึงแม้จะตรวจโควิดแล้วเป็นบวกก็ไม่ต้องกักตัวฟินแลนด์ประเทศแรกที่ยังมีความหัวเื้ออยู่ อ่ก็คือให้เสรีเฉพาะคนที่อยู่ในยุโรปด้วยกันแล้วก็ประเทศสีเขียวซึ่งไม่มีไทยแลนด์แน่นอนก็คือไม่มีข้อจํากัดใดๆแต่ถ้าเกิดว่ามาจากประเทศอื่นก็ยังคงต้องโชว์เอกสารอย่างเช่นใบฉีดวัคซีนหรือฟื้นตัวจากโควิดแค่นั้นใบตรวจโควิดไม่ให้ก็จะกดนี้จะยังคงอยู่จนถึง30มิถุนาก็เดาว่าหลังจากนั้นก็คงจะเลิกทุกอย่างเหมือนกันฝรั่งเศส ประเทศดื้อประเทศที่สองแล้วก็ดันเป็น F for fun เหมือนกันด้วยเขาบอกว่าฝรั่งเศสไม่ไม่ต้องการให้เขาเรียกอะไรอะ่ะก่อนหน้านี้ถึงแม้จะฉีดวัคซีนแล้วก็ยังต้องมีการตรวจโควิดตอนขาเข้าแต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วแต่คุณยังคงต้องกรอก Passenger Locator Form ตามลิงก์นี้คือเมื่อก่อนเขาจะให้พิ้น์จากกระดาษมาเขียนเขียนเอานะแต่ตอนนี้ต้องกรอก Passenger Locator Form เอ่อเรามาดู EUPLF ก็คือ Passenger Locator Form นะครับตอนนี้ยังมี3ประเทศเท่านั้นเองที่ยังต้องให้กรอกพวกนี้คือฝรั่งเศสมาลตาและก็สโลวีเนียเอ๊ะเดี๋ยวสาโลวีเนียนี่คือประเทศที่2ในยุโรปที่ยกเลิกทุกอย่างไม่ใช่หรือทำไมยังต้องให้กรอกอยู่ก็งงเหมือนกันเอาเป็นว่าจำแค่3ประเทศนี้แหละที่ยังให้กรอกรอ,อะไรอยู่นะเยอรมนีนะครับเป็นประเทศน้องใหม่ล่าสุดที่ยกเลิกกฎร,ระเบียบทุกอย่าง ก็คือตั้งแต่11มิถุนาทุกคนทั้งในและนอกยุโรปทุกคนที่เข้าสู่เยอรมน,นีไม่ต้องโชว์เอกสารใดๆเกี่ยวกับโควิดก่อนหน้านี้คือเคยให้โชว์ว่าถ้าคนที่ฉีดวัคซีนแล้วถ้าฉีดสมเข็มถึงจะไม่มีหมดอายุถ้าฉีด2เข็มจะหมดอายุภายใน30กันยาจะฉีดวันไหนก็แล้วแต่จะหมดอายุภายใน30กันยาส่วนคนไม่ฉีดวัคซีนนั้นต้องมีเหตุผลความจําเป็นและต้องตรวจโควิด ค,คนไม่ฉีดวัคซีนไม่ต้องตรวจอันนั้นคือก่อนหน้านี้แต่ตอนนี้คือไม่ต้องโชว์เอกสารใดๆก็คือไม่มีข้อแม้กรีซตอนนี้ไม่มีข้อแม้ใดๆอ๋ออ๋อยังก็คือไม่ต้องโชว์เอกสารใดๆเกี่ยวกับโควิดนะครับแต่ว่าเหลือแค่ให้ใส่หน้ากากอยู่นิดนึงในสถานพยาบาลหรือในขนส่งสาธารณะเท่านั้นฮังการีก็ไม่ต้องโชว์เอกสารโควิดใดๆแต่ยังคงมีให้ใส่หน้ากากในสถานพยาบาลหรือหรือโรงพยาบาล แค่นั้นไอซ์แลนด์ไอซ์แลนด์ไม่มีข้อแม้ใดๆไอร์แลนด์ไอ์แลนด์ก็ไม่ต้องโชว์เอกสารใดๆเกี่ยวกับโควิดแล้วแต่ยังมีขอให้ใส่หน้ากากอยู่บ้างในขนส่งสาธารณะเท่านั้นอิตาลีก็เป็นประเทศน้องใหม่เช่นเดียวกันเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้มีกฎระเบียบมาตลอดแต่ตอนนี้ก็ไม่มีกฎระเบียบใดๆหมายถึงว่าไม่ต้องโชว์เอกสารใดๆในการจะเข้าประเทศอิตาลี ก็คือยังคงขอให้ใส่หน้ากากในขนส่งสาธารณะแต่ก็ไม่ได้บังคับก็ยังเน้นในเรื่องของให้ใส่ในที่ร่มบาง,บางจุดที่มันมีคนหนาแน่นเท่านั้นเองแล้วก็กฎนี้จะอยู่ไปจนถึง22มิถุนาก็ดาว่าหลังจากนั้นคงเลิกเช่นเดียวกันลิทเทนสไตล์ลิทเทนสไตล์ก็ไม่มีกฎระเบียบใดๆเพราะว่าก็เหมือนกับสวิสวิตเซอร์แลนด์เพราะว่าอยู่เป็นประเทศที่เดินทางเชื่อมถึงกันนะครับก็ไม่มีกฎระเบียบโควิดใด ก็คือไม่มีข้อแม้ลิทัวเนียตอนนี้ก็ไม่มีข้อแม้ใดๆเกี่ยวกับโควิดแล้วลักเซมเบิร์กก็หัวดืือเป็นประเทศที่3ก็คืออนุญาตให้เฉพาะคนที่มาจากยุโรปด้วยกันเท่านั้นที่จะไม่มีข้อแม้แต่ว่านอกยุโรปนั้นยังคงต้องโชว์เอกสารอย่างเช่นใบฉีดวัคซีนหรือฟื้นตัวจากโควิดอยู่อ่ะคนไม่ฉีดวัคซีนไม่ให้นะ แล้ก็ยังคงขอให้ใส่หน้าก,กากในโรงพยาบาลในสถานดูแลผู้สูงอายุต่างๆมาลตามาต้ามีการแบ่งสีด้วยนะแบ่งสีเหมือนไฟจราจรว่าประเทศไหนอยู่สีไหนแต่โดยรวมแล้วก็คือยังคงต้องโชวยเอกสารใบฉีดวัคซีนหรือใบตรวจโควิดไม่เกิน72ชั่วโมงจะเป็นแอนติเจนก็ได้หรือ PCR ก็ได้หรือใบฟื้นตัวจากโควิด แล้วก็ยังคงต้องให้ใส่หน้ากากอย่างเช่นบนเครื่องบินหรือโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลมอนเตเนโกรตอนนี้ไม่มีข้อแม้ใดๆอ้อออไม่ต้องโชว์เอกสารเกี่ยวกับโควิดแต่ยังให้ใส่หน้ากากอยู่ในขนส่งสาธารณะหรือ,อในในร่มบางจุดรวมถึงแท็กซี่เนเธอร์แลนด์ประเทศหัวดือ้อประเทศที่4เขาก็จะยกเว้นให้เฉพาะคนที่มาจากยุโรปด้วยกันหรือประเทศอื่นๆบางประเทศเท่านั้น ที่จะให้แบบไม่มีข้อ,ขอแม้ใดๆอ่าก็ถ้าจะเช็คชื่อก็ตรงนี้นะครับมีลิงก์อยู่ว่าประเทศไหนเขาให้บ้างแต่อย่าเพิ่งตกใจถ้าประเทศที่ไม่ได้อยู่รา,ายชื่อก็แค่เตรียมหลักฐานอย่างเช่นใบฉีดวัคซีนหรือฟื้นตัวจากโควิดอ่าถ้าไม่ได้ฉีดวัคซีนรู้สึกว่าจะต้องมีเหตุความจําเป็นถึงจะให้ เป็นประเทศที่กฎระเบียบเกี่ยวกับการเดินทางเข้านั้นแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงใดๆเลยมาตั้งนานแล้วนอร์เวย์นอร์เวย์ประเทศกล้าหาญของเราเลิกกฎระเบียบโควิดเป็นประเทศแรกๆดังนั้นไม่มีข้อแม้ใดๆโปรแลนด์ก็ไม่มีข้อแม้ใดๆก็คือยกเลิกทุกอย่างทั้งมาจากยูอในยุโรปหรือมาจากนอกยุโรปก็ตามไม่มีข้อแม้ใดๆแล้วก็โปรตุเกสประเทศหัวดือ้อประเทศที่5 ยังคงต้องโชว์หลักฐานอยู่อย่างเช่นใบฉีดวัคซีนพื้นตัวจากโควิดหรือผลตรวจโควิดที่ตรวจอย่าง PCR ก็ภายใน72ชั่วโมงก่อนเครื่องบินออกหรือแอนติเจนก็ย4ิบสชั่วโมงก่อนเครื่องบินออกเลยยังคงให้ใส่หน้ากากในเครื่องบินหรือว่าขนส่งสาธารณะแต่เขามีเกาะย่อยของเขานะมาเดล่าเนี่ยกลายเป็นว่าเกาะย่อยไม่ไม่ต้องโชว์เอกสารใดๆดังนั้นแต่ว่า เออเมนแลนด์คือโปรตุเกสเองกับยังต้องมีการโชวยเอกสารอยู่โรมาเนียอันนี้ไม่มีข้อแม้ใดๆโอ้รัสเซียนี่ทําไมตอนนี้โผล่มาก่อนหน้านี้ไม่เคยมีนะการเข้าสู่รัสเซียตอนนี้ก็ต้องการผลตรวจโควิดเป็น PCR ภายใน48ชั่วโมงก่อนถึงรัสเซียไม่ถึงแม้ไม่ว่าจะฉีดวัคซีนหรือไม่ฉีดวัคซีนก็ตามก็จะต้องตรวจโควิดแลวจะต้องกรอกฟอร์ม ก่อนเข้ารัเสเซียก็มีลิงก์ให้เช็คตรงนี้นะครับก็เดาว่าก็ต้องการเรื่องของวัคซีนนั่นแหละส่วนคนมาลักษณะนี้คนไม่ได้ฉีดวัคซีนก็คงต้องมีการกักตัวอยู่เซอร์เบียตอนนี้ไม่ต้องโชว์เอกสารใดๆในการเข้าเซอร์เบียแต่ว่าต้องมีการขอให้ใส่หน้ากากในสถานพยาบาลแล้วก็ในภายในร่มที่มีคนพลุกพ่านสซลวาเกียไม่มีข้อแม้ใดๆ สโลวีเนียจริงๆแล้วเป็นประเทศที่เลิกทุกอย่างเป็นประเทศที่สามนะแต่ทําไมมันข้อความมันดูยาวนักก็คือไม่ต้องการเอกสารเกี่ยวกับโควิดใดๆแต่ก็อ๋อยังแค่ขอให้ใส่หน้ากากอยู่ในสถานที่สาธารณะแล้วก็ในขนส่งสาธารณะสเปนสเปนผ่อนผันให้เฉพาะคนที่มาจากยุโรปด้วยกันเองที่ไม่ต้องโชว์เอกสารใดๆในการเข้าสเปน แต่ถ้าคนมาจากนอกยุโรปก็จะต้องต้องโชว์อย่างใดอย่างหนึง่งอย่างเช่นหลักฐานฉีดวัคซีนฟื้นตัวจากโควิดหรือผลตรวจโควิดและยังคงต้องกรอกฟอร์มด้วยตามลิงก์นี้แต่ถ้าเราเดินทางเข้าสู่สเปนโดยทางทางบกผ่านทางฝรั่งเศสคุณไม่ต้องโชว์เอกสารโควิดใดๆ <laughs> แล้วก็เงื่อนไขวัคซีนนิดนึงว่าถ้าถือว่าเป็นคนฉีดวัคซีนครบถ้วนคุณจะต้องได้เข็มสหรือเข็มสาม เข็มสุดท้ายภายใน9เดือนที่ผ่านมาก็คือมีอายุวัคซีนไม่เกิน9เดือนแล้วก็ยังคงขอให้ใส่หน้าก,กากในสถานพยาบาลหรือขนส่งสาธารณะสวีเดนไม่มีข้อแม้ใดๆแต่แค่ว่าคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนก็แนะนําให้หลีกเลี่ยงสถานที่ที่คนพลุกพล่านหรือว่าในที่ร่มสวิตเซอร์แลนด์สบายใจมากไม่มีข้อแม้ใดๆเทอร์คีเย หรือตุรกีนะครับเปลี่ยนชื่อแล้วไม่ใช่ตุรกีแล้วทุกคนที่เข้าสู่ตุรกีตอนนี้จะต้องเรียกว่าเทอร์คีเยหรือตุคกีเยตามท้องถิ่นตอนนี้ไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งฉีดและไม่ฉีดเข้าได้ไม่ต้องโชว์เอกสารใดๆในนี้ไม่มีอังกฤษนะครับยูในเต็ดคิงดอมแต่เราก็รู้กันอยู่แล้วเพราะเป็นประเทศแรกสุดเลยมั้งที่ยกเลิกกฎระเบียบโควิดทุกอย่างไม่ต้องลงทะเบียนไม่ต้องอโทรใบฉีดวัคซีนหรือใบตรวจโควิดใดๆทั้งสิ้น ย้ำนะครับประเทศที่อาอบอกว่าไม่มีข้อแม้นั่นก็หมายความว่าไม่ต้องโชว์อะไรใดๆเลยไม่ฉีดวัคซีนก็เข้าได้ไม่ต้องตรวจโควิดด้วยหรือฉีดวัคซีนก็ไม่ต้องโชว์อะไรใดๆทั้งสิ้นเหมือนก่อนโควิดทุกประการเข้ากับตอนนี้น่าจะเหลือประมาณ5ประเทศเท่านั้นเองนะครับในยุโรปที่ยังคงมีเงื่อนไขยอยู่บ้างแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรก็คือประเทศที่ยังมีเงื่อนไขยอยู่ก็เพียงแค่ว่าต้องโชว์ใบฉีดวัคซีนหรือใบตรวจโควิดอ๋อแต่ต้องเช็คดูว่าบางประเทศเนี่ยถ้าไม่ฉีดวัคซีนแล้วเขาก จะไม่ให้เข้านะหรือจะให้เข้าได้ช้วยเหตุผลความจําเป็นเท่านั้นอย่างเช่นเนเธอร์แลนด์หรือสเปนครับก็คือทุกคนฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างนะครับใครเตรียมตัวเดินทางกันแล้วก็แชร์กันได้ที่คอมเมนต์นะครับวันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับ